เมื่อสักครู่ที่คุณกองแก้วบอกครับว่ามันปรากฏขึ้นมาแล้ว<ะ>ที่ขีดผิดขีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสุดท้ายก็ต้องมานับคะแนนกันใหม่คือที่ประชุมกรกตเน,นี่ยนะครับเขามีมติให้นับคะแนนการเลือกสอวอของระดับอำเภอที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเฉพาะรอบคว้าใหม่ในเขตบางเขตของกรุงเทพมหานครนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องจัดกันที่ห้องประชุมโรงเรียนประชาพิบาลบางเขตนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สมัครเขายื่นร้องไปครับว่า จำนวนบัตรลงคะแนนกับจำนวนคะแนนที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกัน<ะ>มันต่างกันอยู่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องมานับใหม่ครับวันนี้ทางด้านคุณแสวงบุญมีเลขาที่การกกตก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ท่านก็ไปสังเกตการนับคะแนนใหม่ด้วยตัวเองด้วยว่ากกตได้พิจารณาแล้วก็มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่เพียงแค่ที่เดียวเท่านั้น จากคำร้องคัดค้านที่ส่งมาที่กะกะตจริงๆทั้งหมดเนี่ย11สำนวนนะแต่ว่าอันที่มีมติออกมาว่าเออมีปัญหาจริงต้องนับใหม่มีแค่อันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้นับใหม่ทั้งหมดนะนับใหม่เฉพาะสายคอควายของรอบควายคือมันจะมีรอบเลือกในกลุ่มเดียวกันกับรอบเลือกควายนะรอบเลือกควายก็จะมีหลายสายใช่ไหมฮะนับเฉพาะของสายคอควายเพราะว่าจํานวนบัตรกับจํานวนคะแนนเนี่ยมันไม่ตรงกันมันต่างกันอยู่หนึ่งคือเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม เมื่อวันที่9มิถุนาที่ตอนนั้นเลือกกันเนี่ยนะฮะการเลือกสวในสายคอควายมีผู้สมัคร21คนผู้สมัครแต่ละคนจะได้บัตรลงคะแนนคนละ4ใบคูณเข้าไปก็จะต้องเป็น84ใบใช่ไหมแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอนับออกมามันมีบัตรดี80ใบบัตรเสีย3ใบอา้าวไปเป็น83แล้วมันหายไปไหนหนึ่งนะทีนี้พอวันนี้นับคะแนนใหม่ครับปรากฏว่าบัตรเสีย3ใบเท่าเดิม นะ้าได้บัตรเสีย3ใบเนี่ยเป็นของกลุ่ม 91, ใบกลุ่ม112ใบนะครับถามว่าทำไมถึงบัตรเสียเพราะว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนนะส่วนบัตรดี81บอใบอันนี้ก็เท่าเดิมนะครับแต่ที่มันหายไปหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเกิดจากทางเจ้าหน้าที่ขีดคะแนนผิดพลาดนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอนับใหม่เนี่ยมีผู้สมัคร2คนได้คะแนนเพิ่มคนละ1นคะแนนมีผู้สมัครคนหนึ่งได้คะแนนลดไป1คะแนน แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลนะครับเพราะว่าคนที่ผ่านจากรอบอำเภอเข้าไปสู่รอบจังหวัดเนี่ยก็คือคนที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเท่านั้นซึ่งในกลุ่มคอควายเนี่ยคนที่คะแนนเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ใน3อันดับแรกอยู่แล้วนะไม่ได้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมีผลใดๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ตามเดิมรอการคัดเลือกระดับจังหวัดวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ลองฟังเสียงเลขากรกตครับวันที่เน้านะนับได้80 แล้วก็บัตรเสียบัตรดี80บัตรเสีย3คะแนนหายไปน1นคะแนนก็เกิดจากการขีดคะแนนซึ่งเมื่อกี้ถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่11ได้เพิ่มมาอีก1คะแนนก็ส่วนลำดับคะแนนก็ไม่ได้อยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับก็ไม่กระทบอะไรเพียงแต่ว่าเราอยากให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ความโปร่งใสก็เลยกรมกรกรตท่านก็ให้นับคะแนนใหม่ครับ ก็จริงๆได้กำชับมาทุกชั้นนะครับทั้งอำเภอทั้งจังหวัดหรือระดับประเทศที่จะมีถึงนี่นะครับเพียงแต่ว่าก็เกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ถึงกับคือะอาจจะขีดคะแนนเสียงอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้กลุ่ม11กับเลข17มันมันใกล้เคียงกันมากก็อาจจะทําให้เหมือนกับถ้ามันอ่านเร็วๆถ้าด้วยวันนั้นอาจจะมีทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยตั้งแต่เช้านะครับก็อาจจะเกิดความ พลาดเคลื่อนในการรับฟังและขานคะแนนและก็ขีดคะแนนด้วยครับผมตอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบัตรดี80ใบแต่วันนี้นับใหม่บัตรดีเป็น81ใบตอนนี้จํานวนครบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อผู้ที่เข้ารอบซึ่งวันพรุ่งนี้ครับเลขาธิการกรกะตจะไปตรวจการเตรียมความพร้อมในการเลือกสอวร,ระดับจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพซึ่งก็จะไปที่จุดโรงแรมเซ็นทราเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ ท่านก็เลยฝากเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนนะฮะไปร่วมกันสังเกตการได้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับ